อุทาหอน,นักศึกษากินของคขางในตู้เย็นสุดท้ายถูกหามส่งโรงพยาบาล โดยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่ต่างประเทศซึ่งเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวัย19ปีที่กินของขาคืนในตู้เย็นเป็นเหตุให้เขาต้องเข้าโรงพยาบาลโดยคําบอกกล่าวจากแพทย์กล่าวว่าก่อนหน้านี้ชายคนนี้มีร่างกายที่แข็งแรงจนกระทั่งเมื่อ20ชั่วโมงก่อนที่จะเข้ารับการรักษาจูๆ่ๆเขาก็รู้สึกปวดท้องและคลื่นไส้หลังจากที่เขารับประทานข้าวไก่และบะหมี่ที่ถูกห่หอกลับบ้านมาแช่ไว้ในตู้เย็นตั้งแต่คืนก่อนก่อนที่จะมีการอาจเจียนอยู่หลายครั้งและมีอาการปวดท้องหนาวสัน่นอ่อนเพลียมีอาการปวดกล้ามเนื้อ เจ็บหน้าอกหายใจลําบากปวดศีรษะคอแข็งและมองเห็นไม่ชัดทางนี้ยังมีไข้ขึ้นสูงถึง40องศาอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น166ครั้งต่อนาทีและอัตราการหายใจเพิ่มขึ้น28ครั้งต่อนาทีในขณะที่เขาเกิดอาการช็อกอวัยวะล้มเหลวอยู่หลายส่วนผิวหนังเป็นรอยด่างและพื้นขึ้นอย่างรวดเร็วและลุกลามไปทั้งทั่วตัวพอหลังจากที่ตรวจวินิจฉัยพบว่าได้ติดเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่าไนซีเรียเมนิงไจตไฮดิสซึ่งจะทําให้เลือดจับตัวเป็นก้อนและตับล้ม คาดว่าได้รับเชื้อแบคทีรียผ่านทางน้ำลายและสาเหตุที่ป่วยหนักเนื่องจากเขาไม่ได้รับวัคซีนไข้าการหลังแอนเป็นเข็มกระตุน้นทั้งที่ปกติต้องได้รับตอนอายุ16ปีและอาการของเขากับรุนแรงขึ้นทำให้แพทย์ต้องตัดสินใจตัดนิ้วมือทั้ง10และขาทั้งสองข้างจากใต้เข่าลงไปแม้ว่าวัยรุ่นคนนี้จะสูญเสียอวัยวะสำคัญไปหลายส่วนแต่ทางแพทย์ก็ให้ความเห็นว่าหนุ่มรายนี้นั้นโชคดีเป็นอย่างมากที่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิต